จากกรณีที่น้องพีทลูกชายของนักแสดงรุ่นใหญ่อย่างคุณเอไพโรจน์ สังวรีบุตรออกมาเผยนะคะว่าพ่อได้ทำเรื่องถอนชื่อแม่ซึ่งได้หย่ากันไปแล้วออกจากทะเบียนบ้านที่บ้านในจังหวัดกาญจนบุรีค่ะล่าสุดวันนี้นะคะได้เจอนักแสดงรุ่นใหญ่เจ้าตัวก็ขอชี้แจงนะคะว่าเรื่องทั้งหมดเป็นการเข้าใจผิดตนไม่ได้ถอนชื่ออดีตภรรยาออกจากทะเบียนบ้านแต่ว่าเป็นการถอนชื่อออกจากการเป็นเจ้าบ้านมาเป็นลูกบ้านแทนค่ะเรื่องของเรื่องค่ะเราเป็นเจ้าของบ้านคือเราเนี่ยไปอยู่ตรงนั้นมาตั้งแต่ปี2532 30ปีแล้วที่เราไปเป็นเจ้าของอยู่ตรงนั้นนะครับจริงๆก็ไม่ได้เป็นเจ้าของอะไรแบบถาวรหรอกเพราะว่ามันยังไม่มีเอกสารสิทธิ์แต่ว่าเราไปเขาเรียกว่าถือสิทธิ์ครองอยู่ตรงนั้นนะครับเราไม่ได้ย้ายเขาถึงขนาดออกไปย้ายเขาจากเจ้าบ้านเนี่ยเราเอาตัวเขาเองเข้าไปเป็นเจ้าบ้านเขาก็ลงมาเป็นลูกบ้านก็เท่านั้นเองคือคนเนี่ยมาก่อนตอนแต่งงานอยู่ด้วยกันเราเป็นเจ้าบ้านอยู่ทางกรุงเทพเราจะไปสร้างบ้านกี่หลังเนี่ยเราก็ต้องเอาคนอื่นไปใส่ชื่อไว้เพราะว่าโดยกฎหมายเนี่ยเขาจะต้องแต่ละบ้านเนี่ยเขาจะมีคนรับผิดชอบถ้าไม่งั้นแล้วเดี๋ยวมันเกิดการซ่องสุมคนทั่วไปเนี่ยเขาก็จะเข้าใจในกฎหมายว่าไอ้คนเป็นเจ้าของบ้านกับคนที่เป็นเจ้าบ้านเนี่ยมันคนละเรื่องกันคุณแม่ก็คงตอนนี้เขาไม่พอใจหรืออะไรก็แล้วแต่ไอ้ลูกชายเขาอยู่ด้วยเขาก็ไอ้แม่ไม่พอใจกูก็ไม่พอแค่นั้นเองก็ตั้งแต่วันนั้นน่ะมีข่าวมาพอชี้แจงไปมันก็จบแล้วข่าวที่ออกมาคนจะมองว่าลูกมาฟ้องพ่อเป็นอกตัญญูตรงนี้อามองยังไงบ้างครับไม่เราก็คนแค่เข้าใจผิดบางทีเราก็ไปทำอะไรให้มันใหญ่โตกันไปเองนะครับก็มีอะไรเข้าใจผิดเราก็ชี้แจงให้เขาฟังไม่ได้คุยอ่ะก็คือเขาอยู่กับแม่เขาอยู่แล้วนะครับไอ้เราก็อยู่ของเราเราก็มีเรื่องจะต้องทำมาหากินของเราไป